คุณกำลังฟังห้องประชุมลงทุนแมนพอดแคสต์ที่จะหยิบเรื่องราวเด็ดๆจากห้องประชุมของลงทุนแมนมาเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิทอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิทถ้าพูดถึงอีเวนต์เปิดร้านขายของนะคะชื่อแรกๆที่ป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ไปอีเวนต์มานานช่วงนี้นะก็คงจะไม่พ้นแซปออนเซลส์นะคะเพราะว่าไม่ว่าจัดกี่ครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่มีคนเดินกันหนาแน่นตลอดเลยและไม่ใช่แค่นักช็อปเท่านั้นนะคะที่ต่อแถวเข้างานกันยาวเหยียดไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าสวยๆกันเนี่ยนะคะด้านพ่อค้าแม่ขายเองเนี่ยเขาก็ถือว่าฮอตไม่แพ้กันเพราะว่าก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าต้องต่อคิวจองพื้นที่ขายของในงานเนี่ยยาวเหยียดด้วยนะคะแซปออนเซลมีวิธีจัดการอย่างไรถึงยังฮิตติดกระแสได้มาเป็นเวลานานนะคะวันนี้ค่ะคุณแพทย์หนึ่งในทีมงานลงทุนแมนเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพลอยธัญพรสว่างและคุณยูริซายูริฮากิฮารานะคะที่เป็นหัวใจสำคัญของงานแซปออนเซลเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะคุณแพทย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทีน่าได้ยินว่าไปสัมภาษณ์มาด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องบอกว่าได้มีโอกาสไปช้อปปิ้งที่งานแซปออนเซลหลายรอบมากนะคะก็โหคนเยอะอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วแต่หลายๆคนที่เป็นคุณผู้ฟังเราอาจจะยังไม่เคยไปหรือว่าเอ๊ะเคยได้ยินผ่านๆแต่ไม่แน่ใจคืออะไรนะให้คุณแพทรีแคปนิดนึงว่างานแซปออนเซลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะได้เลยค่ะคุณทีน่าสำหรับสาวๆนักช็อปนะคะจะต้องรู้จักงานแซปออนเซลเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าถือเป็นอีเวนต์นึงเลยที่เราจะต้องเก็บเงินตั้งตารอแล้วก็ไปซื้อของแบรนด์ดังๆในโลกออนไลน์แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะคะตัวแซปออนเซลเนี่ยคืองานอีเวนต์ขายของแฟชั่นออนไลน์อันดับต้นๆของเมืองไทยเลยค่ะซึ่งอีเวนต์เนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซปปาร์ตี้คุณทีน่ารู้จักบริษัทแซปปาร์ตี้ไหมคะไม่เคยได้ยินนะคะแต่ก็น่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เขาทำเรื่องของอีเวนต์จัดปาร์ตี้มาก่อนแต่อะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขามาทำงานแซปออนเซลขึ้นได้อะค่ะก็คือจริงๆแล้วอะค่ะตัวแซปออนเซลพัฒนามาจากแซปปาร์ตี้ใช่ไหมคะที่แพทบอกไว้ก่อนหน้านี้ตัวแซปปาร์ตี้เนี่ยเป็นงานปาร์ตี้สังสรรค์ของวัยรุ่นตามสถานที่ไนท์ไลฟ์อะค่ะเป็นพื้นที่สังสรรค์ของวัยรุ่นตอนกลางคืนแต่ว่าจนกระทั่งปี2557อะค่ะบริษัทก็พบกับความไม่ดีเท่าไหร่ทางด้านการเมืองใช่ไหมคะทำให้มันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างเลยค่ะที่ไม่สามารถจัดงานสังสรรค์ได้ในยามราตรีทำให้เขาต้องเริ่มคิดว่าทำยังไงดีที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วด้วยความที่แซปอะค่ะเขามีกลุ่มลูกค้าอยู่ในมืออยู่แหละคือกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นซึ่งวัยรุ่นนะคะคุณพลอยกับคุณยูริก็ได้คิดว่าวัยรุ่นมันคือความสนุกสนานแล้วทำไมความสนุกสนานอะจะต้องถูกลิมิตไว้ในช่วงยามค่ำคืนด้วยล่ะเขาก็เลยหากิจกรรมที่วัยรุ่นสามารถมารวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันได้ค่ะซึ่งสิ่งนั้นคือการช้อปปิ้งเหรอใช่โอเคก็จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยงานแซปออนเซลนี่มีมานานแล้วเนาะใช่ค่ะช่วงแรกๆตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นน่าจะเป็นอีเวนต์ขายของออนไลน์ยุคเริ่มต้นเลยใช่ถูกปะร้านเอาร้านค้าในพวก Facebook IG มารวมๆกันใช่ค่ะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปก็น่าจะประมาณ6ปีก่อนนะคะเทรนด์การขายของในสินค้าออนไลน์ค่อยๆเติบโตขึ้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงที่ว่าลูกค้าค่ะไม่เคยได้สัมผัสสินค้านั้นจริงๆเลยคุณพลอยจึงเห็นเพนพอยต์ตรงนี้อะค่ะเขาก็เลยตัดสินใจรวบรวมเอาร้านค้าชื่อดังทางออนไลน์ค่ะมาจัดในสถานที่ที่เดียวก็คือสยามพารากอนค่ะซึ่งธุรกิจนี้ก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะพอเป็นอีเวนต์ขายสินค้าออนไลน์เจ้าแรกของเมืองไทยในตอนนั้นน่ะเริ่มต้นเพียงแค่200ร้านค้าเท่านั้นเองค่ะจนตอนนี้สามารถขยายสเกลจนกลายเป็น500ล้านค้าต่อการจัดงาน1ครั้งซึ่งใน1ปีอะค่ะจะมีการจัดงาน4ครั้งจำได้ว่าช่วงแรกๆเขาจะจัดแบบช่วงแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ใช่ค่ะให้เราไปเลือกช้อปปิ้งได้ซึ่งต้องบอกว่าตรงกับเพนพอยที่คุณแพทเล่าให้ฟังเลยนะเพราะว่ายุคแรกๆที่มีร้านค้าขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าตาม IG ตาม Facebook อ่ะส่วนใหญ่อ่ะคนยังไม่คุ้นชินกับการซื้อของออนไลน์ใช่ค่ะยุคนั้นเองอ่ะทีน่าเองเวลาซื้อของออนไลน์ยังถามเขาเลยว่าพี่มีหน้าร้านไหมคะขอไปลองหน่อยได้ไหมขอไปดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออไม่ได้มีหน้าร้านก็ทำออนไลน์อะไรเงี้ยใช่มันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้ Zap on Sale อ่ะเกิดขึ้นในยุคแรกแล้วคนก็ค่อนข้างแบบอยากไปดูของจริงใช่ค่ะเพราะว่าตัวเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีหลายไซส์มากๆเลยใช่ไหมคะทำให้เรายังไม่มั่นใจว่าไซส์เนี้ยมันใช่ไซส์ของเราหรือเปล่าการที่ไปลองของจริงมันทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจในการซื้อมากขึ้นค่ะใช่และประเด็นก็คือว่าหลัง
ังจากนั้นอ่ะก็ไม่ใช่แค่แซฟออนเซลอย่างเดียวแล้วที่จัดอีเวนต์ลักษณะแบบนี้ก็มีโอ้เยอะแยะตามมามากมายหลายแบรนด์หลายอีเวนต์นะคะแต่เหตุผลที่ทำให้แซฟออนเซลยังถือว่าเป็นแบบอีเวนต์ยืนหนึ่งในใจของนักช็อปออนไลน์เนี่ยเขาก็มีเทคนิควิธีการเหมือนกันเทคนิคเหล่านั้นคืออะไรคะคุณแพทค่ะโดยคุณพลอยกับคุณยูรินะคะบอกแพทว่าหัวใจสำคัญหลักของงานแซฟออนเซลประกอบไปด้วย3อย่างค่ะ1ตรงเวลา2ตรงสถานที่และ3ตรงใจลูกค้าค่ะน่าสนใจเป็นยังไงบ้างคะงานแพทเริ่มเป็นตรงเวลาก่อนนะคะตรงเวลาและสถานที่เนี่ยก็เพื่อเพิ่มความสะดวกความสบายให้ลูกค้าใช่ไหมคะโดยแซฟออนเซลมักจะเลือกจัดงานในช่วงที่คุณทีน่าอยากจะซื้อสินค้าจะเป็นช่วงเวลาไหนคะช่วงที่เรามีเงินใช่ก็เลยจะเป็นช่วงหลังเงินเดือนออกและก็ก่อนวันหยุดยาวค่ะจะเป็นช่วงที่ลูกค้ารู้สึกว่าเนี่ยฉันน่ะมีเงินพร้อมจะจ่ายและก็ต้องการของไปสำหรับเที่ยวมากที่สุดค่ะรวมทั้งนะคะทุกครั้งในการจัดอีเวนต์นะคะคุณพลอยกับคุณยูดีจะรวบรวมทำแบบสอบถามเพื่อมาวิเคราะห์การตลาดว่าณเวลาตอนนั้นลูกค้าชอบสินค้าประเภทไหนมากที่สุดค่ะและสถานที่ที่จัดงานนะคะก็เดินทางสะดวกมากๆเลยเพราะว่าจัดที่สยามพารากอนฮอลล์ค่ะก็ถือว่าตรงกับโจทย์ที่ลูกค้าต้องการใช่อย่างเรื่องตรงเวลาเนี่ยก็จริงเนาะเพราะว่าเวลาก่อนคนเราจะไปเที่ยวอ่ะเรามักจะแบบต้องการของสิ่งใหม่ใช่เราต้องการรูปสวยๆแล้วก็เลยต้องการของสวยๆไปถ่ายรูปใช่มั้ยแล้วก็ต้องหลังเงินเดินออกด้วยเพราะไม่มีตังค์ไปซื้อใช่ ส่วนสถานที่ก็เพิ่มความสะดวกสบายโอเคอีกอันนึงที่เขาบอกตรงใจลูกค้าตรงนี้คืออะไรคะการตรงใจลูกค้านะคะก็คือเขาสร้างเหตุผลให้ลูกค้าอยากไปงานค่ะอย่างที่คุณทีน่าบอกเขามีหลายงานใช่ไหมคะแต่ทำไมกันเราถึงยังอยากจะไปงานแซฟออนเซลในทุกๆครั้งแพทก็คิดว่า1โปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าส่วนลดของร้านค้าเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 50-90% และสินค้านะคะก็จะเป็นสินค้า Exclusive ค่ะคือปัจจุบันเนี้ยร้านค้าบางร้านค้าเขาก็จะเริ่มมีหน้าร้านแล้วใช่ไหมคะแต่เขาก็ยังมาขายที่งานแซฟอยู่เหมือนกันสินค้าที่ Exclusive เนี่ยก็จะไม่มีขายที่ไหนเลยไม่มีขายทั้งในออนไลน์หรือไม่มีขายทั้งหน้าร้านด้วยซ้ำเลยค่ะลูกค้าจะต้องมาที่งานแซฟเท่านั้นและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือร้านค้าภายในงานทุกคนนะคะมักจะเปิดคอลเลกชันใหม่ๆที่งานแซฟออนเซลจึงทำให้เป็นตัวการสำคัญในการดึงลูกค้ามาในงานเลยค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเลือกจะไปงานเป็นสักงานนึงอะนอกจากเรื่องของความสะดวกสบายแล้วอะตัวเลือกของร้านค้าก็เป็นส่วนสำคัญงานแซฟออนเซลเป็นงานที่บูธแน่นมากใช่ค่ะร้านค้าแน่นมากจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถแบบมีออปชันให้เลือกหลากหลายช้อปปิ้งสนุกว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของร้านค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยคุณพลอยกับคุณยูริบอกว่าลูกค้าของเขาอะค่ะไม่ใช่ลูกค้าที่ไปเดินช้อปปิ้งในงานนะคะแต่รวมถึงเซลเลอร์ที่ขายในงานด้วยซึ่งคำตอบของเรื่องนี้ก็คือความคุ้มค่าค่ะดังนั้นกลุ่มลูกค้าของเขาจะต้องได้อะไรมากกว่าการที่ไปขายของหรือเช่าของในงานหรือไปเดินช้อปปิ้งในงานค่ะโดยทางแซฟออนเซลจะมองถึงวัตถุประสงค์ของร้านค้าเป็นหลักค่ะเช่นสมมติคุณทีน่าอยากจะไปขายสินค้าในงานใช่ไหมคะค่ะแต่ว่ายังไม่มีใครรู้จักแบรนด์ของคุณทีน่าเลยเขาก็จะรู้แล้วว่าอ้อคุณทีน่าต้องการก็คือต้องการสร้างแบรนดิ้งมากกว่าเพิ่มยอดขายเขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะทำการโปรโมทยังไงให้กับแบรนด์ของคุณทีน่าค่ะหรือว่าถ้าช่วงไหนอะค่ะที่มีร้านค้าใหม่ๆออกมาเยอะมากแซฟออนเซลก็จะเน้นการโปรโมททำแบรนดิ้งให้ร้านค้าเป็นหลักค่ะเพื่อให้ร้านค้าหน้าใหม่เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์มากขึ้นเรียกว่าช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยนะคะใช่ค่ะคือตอนนี้ตัวเลือกในโลกออนไลน์มันเยอะไงบางทีการที่จะมีตัวตนขึ้นมามันก็ต้องไปซื้อบูธซื้อแอดนู่นนี่นั่นบางทีก็อาจจะไม่ได้สามารถเรียกลูกค้ามาได้ในช่องทางออนไลน์ได้ขนาดนั้นเพราะอย่างที่บอกว่าการแข่งขันก็สูงแต่ถ้าสมมุติว่ามาแซฟออนเซลแล้วเขามีพื้นที่สำหรับร้านค้าใหม่เลยนะแล้วก็มีการโปรโมตนะเคยเห็นว่าเขาก็ทำโปสเตอร์น่ารักมากเลยเนาะใช่ค่ะใช่ไหมพวก PR อะไรพวกนี้เขาจะน่ารักมากในการที่จะแบบเอ้ยมีโซนนี้ตรงนี้เป็นร้านค้าใหม่มีรูปแบบแฟชั่นใหม่อะไรนู่นนี่นั่นก็ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเขาค่อนข้างอย่างที่คุณแพทบอกให้ความสำคัญกับบรรดาร้านค้าที่มาออกบูธกับเขาโดยที่ปีนึงเนี่ยเขาจะจัด4ครั้งเขาก็เริ่มที่จะมีการขายแบบบันโดด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงตรงนี้เป็นการขายแบบระยะยาวเลยใช่ไหมคะค่ะซึ่ง
งการที่เราจะจองบูธในแต่ละครั้งอะค่ะมันค่อนข้างที่ใช้เวลาเยอะมากในการส่งอีเมลจองบูธในการอธิบายงานต่างๆเพราะว่าเวลาทางแซฟอะค่ะจะจัดงานทีเขาจะไม่ได้แค่ว่าจองซื้อจ่ายแต่เขาจะมีการวางแผนทุกอย่างให้เราด้วยค่ะและปัจจุบันนะคะมีร้านค้าที่อยู่ในมือของแซฟออนเซลประมาณ 3,000 ร้านค้าเลยค่ะดังนั้นการดูแลและติดต่อประสานงานทุกร้านค้าด้วยความรวดเร็วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะคุณพลอยกับคุณยูริก็เห็นถึงปัญหาตรงนี้ค่ะทางบริษัทจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม SRM หรือ Supplier Relationship Management ค่ะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและทันท่วงทีรวมถึงแพลตฟอร์มนี้นะคะยังช่วยจัดข้อมูลทางการตลาดหรือแนะนำเทรนด์โลกและกลยุทธ์ต่างๆเพื่อช่วยส่งเสริมการขายให้สมาชิกอีกด้วยค่ะเออเหมือนเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ของผู้ขายออนไลน์ไปในตัวเพราะฉะนั้นผู้ขายก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเออชอบอ่ะการมาออกงานนี้นอกจากได้ประโยชน์แล้วยังได้ขายของแล้วเนี่ยยังได้ประโยชน์ในเชิงของกลยุทธ์การทำธุรกิจอีกหลายๆอย่างที่ก็มาแลกเปลี่ยนมาช่วยกันด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ค่ะร้านค้าบางร้านค้าไม่ได้มีแค่ในโลกออนไลน์เดียวก็เป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านด้วยซึ่งเขาก็ไม่ค่อยเก่งทางด้านออนไลน์ดังนั้นคุณพลอยกับยูริก็จะช่วยในการสนับสนุนด้านนี้ด้วยในการโปรโมทด้วยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่างานอีเวนต์เนี่ยนะคะเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างจังเลยในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเพราะว่าเขาก็นะทั้งล็อกดาวน์ตั้งแต่ล็อกดาวน์เนาะรักษาระยะห่างงานนึงเนี่ยก็ต้องลิมิตคนห้ามเข้าเกินกี่คนนะคะเขาได้รับผลกระทบขนาดไหนและเขามีวิธีในการปรับตัวยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้แพทสัมภาษณ์คุณพลอยกับคุณยูรีนะคะยอมรับเลยว่าทั้งสองท่านบอกว่าได้รับผลกระทบหนักมากๆเพราะงานอีเวนต์นะคะการที่เราจะลิมิตคนในการเข้ามันค่อนข้างยากมากๆรวมทั้งโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างควบคุมได้ยากเลยค่ะดังนั้นเรามาดูแผนในอนาคตที่ค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะเพราะว่าคุณพลอยกับคุณยูรีบอกเราเป็นที่แรกเลยค่ะมีอะไรบ้างคะที่เขากำลังจะปรับตัวหลังจากนี้เริ่มแรกนะคะคืองาน Stylist Pop-up Store ค่ะตรงนี้เราอาจจะเห็นกันบ้างแล้วเพราะว่าก็ได้มาจากหลายที่ในทั่วกรุงเทพจะเป็นเหมือน Pop-up Store ในการลดสเกลงานอีเวนต์ให้เล็กลงค่ะเป็นการจัดรูปแบบห้องรองเสื้อผ้าที่จะมีสไตลิสต์คอยมาช่วยแนะนำสินค้าที่เราอยากต้องการที่จะซื้อโดยสินค้านั้นนะคะก็จะเป็นสินค้าจากร้านค้าที่ขายในแซฟหรือว่าเป็นเมมเบอร์ของทางแซฟออนเซลอยู่แล้วค่ะคือพื้นที่นึงอ่ะใช้ไม่เยอะแต่ว่าในพื้นที่นี้จะมีหลายๆแบรนด์ใช่ค่ะใช่ไหมคะที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ค้าออนไลน์ที่เป็นสมาชิกของแซฟออนเซลอยู่แล้วเขาก็เอาแบบเหมือนมาวางอย่างละ 2-3 คอลเลกชันถูกไหมแล้วก็ให้ลูกค้าได้ลองจริงๆแล้วอะค่ะเขาไม่จำเป็นต้องเอาของมาสต็อกไว้ใน Pop-up Store เลยค่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนอะเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการที่จะต้องผลิตสินค้าเยอะๆแล้วมาสต็อกใน Pop-up ใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยไม่ต้อง Pop-up สินค้าเลยค่ะโดยการที่เราแค่เอาตัวสินค้าตัวอย่างมาให้ลูกค้าได้ลองและก็สั่งซื้อที่จุด Pop-upแล้วสินค้าจะส่งตามไปทีหลังค่ะก็จะแฟร์กับทางร้านค้าด้วยที่ว่าไม่ต้องผลิตมาจำนวนเยอะๆหรือลูกค้าที่มาแล้วอ้าวสินค้าตัวนี้หมดก็ต้องแบบชวดกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถส่งตามไปได้ทีหลังเป็นโมเดลที่ดีใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือปัญหาของการซื้อสินค้าออนไลน์หรือการมางานอีเวนต์เนี่ยสำหรับเราคนกรุงเทพคงจะไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะแต่สำหรับคนต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะถ่อมาถึงกรุงเทพค่อนข้างจะยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณพลอยกับคุณยูริก็เลยคิดว่าน่าจะมีการขยับขยายยกเอาห้องรองเสื้อผ้าเนี่ยไปสู่ต่างจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามี Pop-up Store ของ Zap On Sale เนี่ยอยู่ในหลากหลายพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังนำเทรนด์เรื่องของ Live Streaming เข้ามาใช้กับ Zap On Sale ด้วยใช่ไหมคะค่ะอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะคะก็คือการ Live Platform ค่ะซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็น่าจะเห็นกันได้ชัดแล้วใช่ไหมคะว่าเทรนด์การซื้อของบนโลกออนไลน์ในการ Live ขายของเนี่ยค่อนข้างมีการแข่งขันที่สูงมากๆเลยโดยคุณพลอยกับคุณยูริบอกแพทว่าเวลาที่ค้าค่ะมีการแข่งขันเข้าร่วมด้วยหรือว่าแบบกดซื้อ CF ทันอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามีโอกาสที่จะซื้อสินค้านั้นได้ไวขึ้นแล้วก็ตัดสินใจการซื้อได้เร็วมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเหมือนฉันซื้อได้ฉันเป็นผู้ชนะอะไรประมาณนี้ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าไลฟ์แพลตฟอร์มตัวเนี้ยเป็นโอกาสหนึ่งในธุรกิจอีเวนท์ที่เราไม่ต้องไปออกอีเวนท์จริงๆแหละแต่มาจัดอยู่ในโลกออนไลน์เป็นการไลฟ์แทนโดยที่เขาจะใช้อินฟลูเอนเซอร์จากทางแซฟออนเซลอะค่ะซึ่งก็คือจะพูดเก่งกว่าพรีเซนต์ของเก่งกว่าให้กับสินค้าในเมมเบอร์ที่เขามีอยู่มาไลฟ์แทนค่ะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงจริงๆนะคะสำหรับไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะซึ่งจริงๆเทรนด์นี้เราเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วโดยเฉพาะที่จีนเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาไลฟ์ขายของเก่งๆเนี่ยค่าตัวแพงมากนะใช่แต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะเข้ามาในตลาดบ้านเราแล้วและอย่างที่คุณแพทบอกเลยว่าในเชิงจิตวิทยาผู้บริโภคอะเราก็แปลกเนาะบางทีก็มานั่งดูแล้วก็ทนดูไปได้สักพักหนึ่งเหมือนกันดูไปดูมาอยู่ดีๆก็กด CF กับเขาเหมือนกันนะใช่ค่ะแพทเป็นบ่อยมากพอ CF มาเสร็จปุ๊บถึงบ้านเอ๊ะใส่ยังไงเนี่ย อันนี้ใช้ยังไงเนี่ย แต่ CF มาแล้วแต่ตอนที่กดได้คือรู้สึกภูมิใจมากว่าฉันทำได้เพราะว่าเขาจะบิวไงใช่ใช่ค่ะคนในไลฟ์เนี่ยจะบิวว่าโอ้ยจะหมดแล้วนะคะโอ้ตัวนี้ดีมากสวยมากเหลือกี่ตัวหรือกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการแย่งกันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มยอดขายได้นะคะซึ่งจริงแล้วอ่ะถ้าฟังเท่าที่คุณแพทได้เล่ามาเนี่ยนะคะที่น่ามีความรู้สึกว่า SAP on sale เนี่ยเขาปรับตัวได้ดีนะใช่ค่ะปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็รู้จักที่จะใช้ช่องว่างแล้วก็จุดแข็งของตัวเองอ่ะในการที่จะทำธุรกิจเพิ่มเติมเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขามีพูลคอนเนคชั่นของบรรดาร้านค้าออนไลน์และเขามีจุดแข็งที่สามารถเลเวอเรจได้ในส่วนที่พาอินฟลูเอนเซอร์ดังๆมาเจอกับร้านค้าออนไลน์ที่อาจจะขาดส่วนนี้อยู่เป็นตัวกลางที่แข็งแรงได้มีระบบจัดส่งที่ดีได้เนาะอันนี้คือในโลกของออนไลน์ที่เขาก็กระโดดเข้ามาทำน่าจะเป็นที่ดีสำหรับ SAP on sale แต่ว่าในโลกออฟไลน์เขารู้ว่าสเกลใหญ่ๆทำไม่ได้ในตอนนี้ก็ไม่เป็นไรลดสเกลลงใช่เจ้าของร้านก็วินไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องตัวเองไม่ต้องเสียเวลามาด้วยแต่ว่าให้ SAP on sale บริหารจัดการให้แล้วก็ยังมีโอกาสเพิ่มยอดขายได้ด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะสำหรับธุรกิจการจัดอีเวนต์ขายของจากร้านออนไลน์อย่าง SAP on sale ที่วันนี้คุณแพทเนี่ยได้มาแชร์มุมมองของบรรดาผู้บริหารเนี่ยให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันวันนี้ขอบคุณคุณแพทมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณทีน่าติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean และ Blogdit การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย